ต่อไปนะคะข้อ11บอกว่าใช้น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแล้วก็เทลงบนก้อนหินก้อนหนึ่งแล้วหินก้อนนั้นก็เกิดฟองก๊าซผุดขึ้นมาจากเนื้อหินก้อนหินก้อนนั้นเป็นหินชนิดใดนะคะเอาจริงๆเลยข้อสอบที่แบบเทน้ำยาล้างสุขภัณฑ์หรือเทกดลงบนหินเนี่ยออกทุกปีนะคะคือเรื่องหินเนี่ยจะต้องมีหินชนิดนี้แน่นอนที่จะไปเกิดฟองก๊าซอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวครูสรุปไว้ให้เลยนะคะตัวน้ำยาล้างสุขภัณฑ์หรือว่าน้ำยาล้างห้องน้ำของเราเนี่ยมีความเป็นกรดหรือว่าเป็นเบสมีความเป็นกรดนะกรดนะคะก็มีได้หลายแบบเนาะบางปีเขาใช้คำว่ากรดเกลือนะคะกรดเกลือคืออะไรคือกรดไฮโดรคลอริกนะคะนี่เป็นสูตรเคมีของเขาเนาะ HCl เนาะกรดไฮโดรคลอริกนะคะที่ในเรื่องของหินอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วเนี่ยหินก็จะมี3ชนิดถูกไหมมีอะไรบ้างนะมีหินอัคคณีใช่ไหมคะมีหินตะกอนแล้วก็มีหินแปรนะคะหินอัคคณีก็เกิดจากการเย็นตัวของลาวากับแมกมาลาวาก็จะอยู่ใต้ผิวโลกใช่ปะขอโทษทีไม่ใช่ใต้ผิวโลกนะคะลาวาเนี่ยคือจะแบบพุ่งออกมาแล้วนะคะพุ่งออกมาจากภูเขาไฟแล้วมาอยู่บนผิวโลกแต่ถ้าเป็นแมกมาเนี่ยยังอยู่ในภูเขาไฟยังอยู่ใต้ผิวโลกอยู่เลยทั้งแมกมาแล้วก็ลาวาถ้าเย็นตัวปุ๊บนะคะจะได้เป็นหินอัคคณีค่ะเนาะถ้าลาวาเย็นตัวอย่างรวดเร็วนะคะเนื้อของหินที่ได้เนี่ยก็จะมีความละเอียดเรียบเนียนเลยนะแต่ถ้าแมกมานะคะเย็นตัวอย่างช้าๆนะคะเนื้อของหินตรงนั้นก็จะมีผลึกค่อนข้างใหญ่นั่นเองค่ะต่อไปหินตะกอนนะคะหินตะกอนจริงๆเกิดมาจากแบบพวกการทับถมของตะกอนไม่ว่าจะเป็นตะกอนจากพวกซากพืชซากสัตว์นะคะตะกอนทรายได้หมดเลยหินตะกอนเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับข้อนี้ดังนั้นครูยกตัวอย่างหินตะกอนนิดนึงนะคะหินตะกอนที่เราจะต้องรู้จักได้แก่หินทรายก็เกิดมาจากการทับถมของทรายหินปูนนะคะหินปูนเนี่ยจริงๆเกิดมาจากแบบซากสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็มีสารที่ชื่อว่าแคลเซียมมีแคลเซียมแล้วก็คาร์บอเนตอยู่ด้วยซึ่งสารนี้ถ้าไปทำปฏิกิริยานะคะถ้าเราเอาสารนี้ไปทำปฏิกิริยากับกรดนี่ค่ะก็จะเกิดอะไรขึ้นเกิดฟองก๊าซผุดขึ้นก๊าซนั้นคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะก็ออกข้อสอบเป็นประจำเลยนะสำหรับข้อนี้นะคะแล้วก็คีย์เวิร์ดของเราก็คือหินปูนนี่แหละค่ะโอเคปะต่อไปนะคะเป็นหินแปรหินแปรก็จะต้องแปรสภาพมาจากหินอัคคณีกับหินตะกอนโดยมีปัจจัยที่สำคัญอยู่2ปัจจัยด้วยกันคือปัจจัยในเรื่องของความร้อนแล้วก็แรงกดดันนะคะครูยกตัวอย่างหินแปรนิดนึงหินแปรเนี่ยอย่างเช่นหินชนวนเนาะหินชนวนจะแปรมาจากหินดินดานซึ่งหินดินดานจัดเป็นหินตะกอนทันเนาะนะคะแล้วก็หินแปรนะคะอย่างเช่นหินอ่อนซึ่งหินอ่อนจะมาเกี่ยวข้องกับข้อสอบข้อนี้เพราะว่าหินอ่อนเนี่ยแปรมาจากหินปูนค่ะแปรมาจากหินปูนซึ่งอย่างที่เราบอกว่าหินปูนนะคะสามารถทำปฏิกิริยากับกรดแล้วได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผุดขึ้นมาดังนั้นหินอ่อนก็สามารถเกิดปฏิกิริยาได้เช่นเดียวกันกับหินปูนนั่นเองค่ะคำว่าเกิดฟองก๊าซผุดขึ้นมาเวลาไปทำกับกรดนะคะได้แก่อะไรบ้างได้แก่หินปูนกับหินอ่อนนะคะแต่ว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยโอ้โหง่ายมากเลยเพราะเขาแบบใบ้ให้เราเหลือเกินนะคะให้หินบะซอลต์แกรนิตหินทรายแล้วก็หินปูนมาเนาะจะเป็นหินชนิดใดเอ๊ะจริงๆก็น่าจะได้คำตอบไปตั้งนานแล้วนะคะถ้าฟังครูอธิบายเนี่ยเกิดฟองก๊าซผุดขึ้นฟองก๊าซนั้นคือคาร์บอนไดออกไซด์หนูก็จะต้องตอบหินปูนแต่บางทีเด็กจำไปแค่หินปูนเนาะแล้วโจทย์มีหินอ่อนอะไรเงี้ยค่ะหนูไปตอบหินอ่อนก็ถูกนะนะคะอย่าคิดว่าหินอ่อนผิดก็อย่างที่ครูบอกว่าหินอ่อนนั้นแปลมาจากหินปูนทีนี้หินบะซ้ออ่ะเป็นหินอัคคณีใช่ไหมไม่เกิดนะคะหินแกรนิตก็เป็นอัค
คณีเนาะหินทรายเป็นหินตะกอนหินปูนก็เป็นหินตะกอนโอเคปะอันนี้ก็เป็นความรู้แบบเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีหินอีกชนิดนึงเป็นหินอัคนีชื่อว่าหินพัมมิสนะบางปีก็ออกข้อสอบนะหินพัมมิสหินพัมมิสเนี่ยเป็นหินที่ลอยน้ำได้นะคะเป็นหินชนิดเดียวเลยที่ลอยน้ำได้แล้วอยู่ในกลุ่มของหินอัคนีด้วยนะอ่ะก็เป็นอีกชนิดนึงที่เราจะต้องแบบรู้ไว้ก็ดีไม่เสียหายใช่ไหมคะเวลาไปทำข้อสอบจะได้ทำได้ง่ายยิ่งขึ้นต่อไปข้อ12นะคะ12เนี่ยให้เป็นตารางมาเนาะแล้วก็เป็นระดับความแข็งของแร่ชนิดต่างๆแร่ที่พูดเนี่ยก็มีแร่ทักยิปซัมแคลไซต์ฟูลไรท์อะพาไทหินฟันมาโทแพสคอรันดัมเพชรอะไรเงี้ยคือแบบเยอะมากๆนะคะแร่ตรงนี้เนาะจะให้จำลำดับความแข็งก็คงไม่ไหวถูกไหมแต่เขาก็ใจดีนะคะให้ตารางเรียงลำดับความแข็งมาจากความแข็งระดับ1ไปจนถึงระดับ10ระดับ1เนี่ยแทบจะไม่มีความแข็งเลยประมาณว่าครูเอาเล็บอะไปขูดทักอะค่ะอ้าวผิวของทักติดมาตรงเล็บของครูเลยแสดงว่าไม่ได้มีความแข็งเลยแต่ดูตรงนี้นิดนึงนะคะอันนี้ข้อสอบคงไม่ถามเพราะอาจจะง่ายจนเกินไปเนาะอะไรมีความแข็งที่สุดหนูก็ต้องตอบเพชรนะคะเพราะเพชรมีความแข็งตั้งเท่าไหร่คะ10ถูกปะเพชรเนี่ยมีความแข็งแบบแข็งมากอะค่ะเนาะไม่มีอะไรสามารถจะมาทำให้เพชรเป็นรอยได้เลยนอกจากตัวของเพชรด้วยกันเองนะคะอันนี้คือความแข็งของแร่ชนิดต่างๆอะแล้วโจทย์ถามอะไรนะคะโจทย์บอกว่าให้พิจารณานะคะตารางเนาะจากข้อสรุปเกี่ยวกับความแข็งของแร่เนี่ยถามว่าข้อไหนถูกต้องคือจะทำข้อนี้ได้เนี่ยหนูจะต้องรู้หลักการนะว่าแร่ที่มีความแข็งมากกว่านะคะครูต้องเขียนนะคะหลักการบอกว่าแร่ที่มีระดับนะคะแร่ที่มีระดับความแข็งนะคะมากกว่านะจะสามารถขูดนะคะขูดแร่ที่มีความแข็งน้อยกว่าได้นะขูดแร่ที่มีความแข็งน้อยกว่าได้ขูดแสดงว่าเป็นรอยไหมเป็นรอยนะโอเคขูดให้เป็นรอยนะคะโอเคนะแร่ที่มีระดับความแข็งมากกว่าจะสามารถขูดแร่ที่มีระดับความแข็งน้อยกว่าให้เป็นรอยได้โอเคปะอย่างเช่นถ้าครูยกตัวอย่างอะแร่ทักกับยิปซัมอันไหนมีความแข็งมากกว่ากันคะยิปซัมใช่ไหมยิปซัมเนี่ยสามารถขูดทักให้เป็นรอยได้โอเคไหมขูดทักให้เป็นรอยได้แต่ว่าทักที่มีความแข็งระดับต่ำกว่าถ้าเอามาขูดยิปซัมปุ๊บยิปซัมไม่เป็นรอยนะคะเพราะว่ายิปซัมแข็งกว่านั่นเองโอเคไหมอันนี้คือแบบง่ายๆนะคะวิเคราะห์ทีนี้เราจะได้คำตอบยังไงแล้วก็ต้องไปอ่านช้อยทีละข้อค่ะว่าอันไหนมันถูกต้องที่สุดก็จะเป็นคำตอบของเราข้อที่1เขาบอกว่าแร่หินฟันม้าและแร่อะพาไทมีระดับความแข็งปานกลางขูดกันไม่เป็นรอยเขียนตัวเลขดีกว่าเนาะอาจจะง่ายขึ้นแร่หินฟันม้านะคะระดับความแข็งอยู่ที่6อะพาไทความแข็งอยู่ที่5ขูดกันไม่เป็นรอยจริงเหรอไม่ใช่นะขูดกันจะต้องเป็นรอยสิเพราะว่าตัวฟันม้าเนี่ยนะคะเวลาเอาไปขูดอะพาไทปุ๊บจะทำให้อะพาไทเป็นรอยโอเคข้อ2บอกว่าแร่ทักและแร่ยิปซัมนะคะขูดแคลไซต์เป็นรอยจริงไหมทักมีความแข็ง1ยิปซัมความแข็ง2แคลไซต์ความแข็ง3เอาความแข็งน้อยกว่าเนี่ยไปขูดความแข็งมากกว่าเป็นรอยจริงหรอไม่จริงนะคะเพราะว่าแคลไซต์แข็งมากกว่า2อันนี้ต่อไปข้อที่3ค่ะบอกว่าแร่ฟลูออไรด์ขูดแร่ยิปซัมไม่เป็นรอยอันนี้ฟลูออไรด์นะอันนี้ยิปซัมขูดไม่เป็นรอยจริงหรอฮะเอาแร่ฟลูออไรด์ไปขูดยิปซัม
คือนี่มันแข็งกว่าขูดก็ต้องเป็นรอยสิโอเคข้อที่4ค่ะอาจจะมีข้อถูกปะเนี่ยข้อที่4บอกว่าแร่ทักขูดแร่ควอตซ์ไม่เป็นรอยคือข้อที่4เนี่ยแร่ทักเนี่ยความแข็ง1นะคะแร่ควอตซ์ความแข็ง7เอาทักไปขูดควอตซ์ยังไงก็ไม่เป็นรอยใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าควอตซ์มันแข็งกว่านั่นเองจะเป็นรอยได้ยังไงข้อ4ก็เลยถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อ13บอกว่าภัยพิบัติใดไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราคือจริงๆข้อนี้โอ้โหแบบเป็นภัยพิบัติหมดเลยนะคะเด็กจะแยกออกไม่น่าเนาะว่าอันไหนที่แบบไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมาดูข้อที่1ค่ะเขาบอกว่าฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันอันนี้ก็จริงนะประเทศไทยเนี่ยใช่ไหมน้ำป่าไหลหลากก็เกิดขึ้นดินถล่มทับถมบ้านเรือนนี่เกิดขึ้นตลอดเลยโดยเฉพาะบริเวณในแถบที่สูงค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะบริเวณแบบยอดดอยอะไรเงี้ยถ้าฝนตกหนักๆนะแล้วก็เป็นภูเขาหัวโล้นอะไรเงี้ยเนาะไม่มีแบบพืชเอามาแบบช่วยในการอุ้มน้ำนะคะน้ำก็จะไหลออกมาท่วมแล้วก็เกิดดินถล่มนั่นเองดังนั้นข้อหนึ่งเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นในเมืองไทยบ้านเราแน่นอนนะคะมาดูข้อที่2ค่ะภูเขาไฟระเบิดเหรอภูเขาไฟระเบิดพ่นลาวานะคะเกิดหมอกควันปกคลุมไปทั่วเลยกินบริเวณกว้างไปจนถึงประเทศอินโดนีเซียเลยนะคะอันนี้จริงปะเนี่ยในประเทศไทยนะคะจริงๆมีภูเขาไฟปะมีนะในประเทศไทยมีภูเขาไฟแต่ว่าภูเขาไฟที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วในที่นี้ก็คือมันไม่ระเบิดอะค่ะมันไม่ปะทุขึ้นมาแล้วอะดับลงแล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีภูเขาไฟแต่มันไม่ระเบิดเนาะพอไม่ระเบิดมันก็ไม่สามารถที่จะแบบพ่นลาวาออกมาได้เกิดหมอกควันอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นนะคะในบ้านเราเพราะฉะนั้นคำตอบไม่น่าจะเกิดขึ้นก็คือข้อ2ก็อาศัยเหตุผลที่ครูแบบพูดมานะแต่ว่าภูเขาไฟเนี่ยมันจะมีเยอะในแถบประเทศที่ตั้งอยู่แบบขอบเปลือกโลกที่เราเรียกว่าวงแหวนแห่งไฟนะคะวงแหวนแห่งไฟเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณเปลือกโลกอะค่ะเนาะบริเวณรอยต่อดีกว่าอันนี้น่าจะชัดเจนบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกสมมุติว่าแผ่นเปลือกโลกอันนึงอยู่ตรงนี้นะคะไปต่อกับอันนึงตรงนี้ประเทศที่จะได้รับผลกระทบเขาจะตั้งอยู่บริเวณนี้เนี่ยใกล้ๆตรงนี้เนาะนะคะเป็นประเทศที่อยู่ในบริเวณที่เราเรียกว่าวงแหวนแห่งไฟนะคะจะมีแบบพวกภูเขาไฟแบบเยอะมากๆเนาะแบบมีแบบภูเขาไฟระเบิดบ่อยมากๆเกิดแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยค่ะเกิดภัยพิบัติที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะคะประเทศญี่ปุ่นนี่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยมากๆแล้วก็อยู่ในบริเวณวงแหวนแห่งไฟนี้ด้วยประเทศฟิลิปปินส์นะคะประเทศอินโดนีเซียอะไรพวกนั้นเนาะแต่ไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองไทยนะไม่ต้องกังวลต่อไปข้อที่3ว่าเกิดพายุใต้ฝุ่นแบบรุนแรงพัดเข้าฝั่งของประเทศไทยนะคะคลื่นสูงเกิน2เมตรแล้วก็ทำความเสียหายให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชายฝั่งอันนี้ก็จริงนะใช่ไหมยกตัวอย่างแบบสึนามิก็ได้ใช่ไหมมีโอกาสเกิดอยู่นะข้อที่4ปริมาณน้ำในเขื่อนมีเยอะเกินความสามารถที่จะกักเก็บไว้จึงเร่งปล่อยน้ำออกมาให้ท่วมบ้านเรือนนะคะเสียหายเป็นวงกว้างนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าเมืองไทยเราเนี่ยชอบกักเก็บน้ำอยู่ในเขื่อนใช่ปะทีนี้กักเก็บน้ำไว้เรื่อยๆอะค่ะฝนตกลงมาเนาะระบายน้ำแบบไม่ทันนะคะเขื่อนแตกพอเขื่อนแตกแล้วน้ำก็ท่วมอันนี้เกิดแบบบ่อยมากปัญหาบ้านเราเนาะสรุปข้อที่ไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นก็ต้องเป็นข้อภูเขาไฟข้อ2นั่นเองค่ะข้อ14นะคะเห็นไหมโอเน็ตให้ตารางมาอีกแล้วแล้วก็ตารางแบบเยอะมากอย่างที่ครูได้เคยบอกไปในหลายๆเทปนะคะเวลาทำข้อสอบที่มีโจทย์ยาวๆเนี่ยให้เราไปอ่านคำถามก่อนเนาะอ่านคำถามว่าเอ๊ะมันโจทย์เนี่ยต้องการอะไรแล้วเราค่อยกลับมาอ่านตารางงั้นครูจะข้ามไปอ่านคำถามพิจารณาจากตารางนะคะที่กำหนดให้ข้อไหนกล่าวได้ถูกต้องจริงๆคำถามแบบนี้กล่าวได้ถูกต้องข้อไหนไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่อนข้างเสียเวลาเราพอสมควรเพราะว่าเราจะต้องอ่านช้อยเนี่ย
ทุกช้อยเลยนะคะโดยอ่านจากตารางนั่นเองตารางเมื่อกี้กับตารางนี้ที่ครูตัดแปะมานี่เหมือนกันเดะเลยนะคะเหมือนกันเป๊ะๆเลยเพราะฉะนั้นครูจะใช้หน้านี้ในการตอบคำถามโอเคตารางที่ให้มานะคะเป็นตารางของดาวเคราะห์นะ4ชนิดคือ A B C แล้วก็ D แล้วก็บอกระยะห่างของดาวเคราะห์นั้นจากดวงอาทิตย์ด้วยนะคะบอกมาเป็นล้านกิโลเมตรเลยหน่วยแล้วก็บอกเวลาที่โคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบแล้วก็บอกเวลาที่หมุนรอบตัวเอง1รอบอันนี้นับเป็นวันนะคะของโลกนั่นเองเนาะทีนี้โจทย์เขาถามอะไรข้อไหนถูกต้องใช่ไหมลองมาดูข้อ1เขาบอกดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ออกไปจะหมุนรอบตัวเองได้เร็วขึ้นลองมาวิเคราะห์สิดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์แสดงว่าระยะห่างของดาวเคราะห์นั้นกับดวงอาทิตย์ค่อนข้างมากใช่ปะก็ A B C D นะคะสังเกตนิดนึง58เป็น100 8 2 2 8อันนี้มากใช่ไหมมากเป็นไงคะมันสัมพันธ์กับอันนี้ไหมสัมพันธ์กับเวลาที่หมุนรอบตัวเองเร็วขึ้นไหมคะอันนี้หมุนรอบตัวเอง59วันอันนี้243วันอันนี้1วันเองโหอันนี้ไม่ถึงวันเลยเป็นไงคะยิ่งระยะห่างจากดวงอาทิตย์มากหมุนรอบตัวเองได้เร็วปะเฮ้ยก็ไม่เร็วนะอย่างตัวเนี้ยเร็วจริงแต่ถ้าเราดูแบบA กับ B อะค่ะดาวเคราะห์ A เนี่ยอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์58แล้วก็หมุนรอบตัวเองนะได้59วันแต่ดาวเคราะห์ B เนี่ยอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าแต่หมุนได้เป็นไงคะได้เป็นไงช้ากว่าเนาะอันนี้คือหมุนได้ช้าคือช้ากว่า A ด้วยซ้ำดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กับเวลาที่ดาวเคราะห์มันหมุนรอบตัวเองเลยโอเคไหมคะเพราะมันติดปัญหาที่ B อะค่ะเนาะตัว B เนี่ยอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไงคะหมุนเร็วขึ้นถูกไหมอย่างตัวเนี้ยอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ก็จริงนะ B dog เนี่ยแต่เวลาหมุนรอบตัวเองอะโหหมุนได้เร็วมากแต่ B boy อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่า A ด้วยซ้ำแต่ระยะเวลาหมุนรอบตัวเองมันไม่ได้เร็วตามไงถูกปะอย่างที่เขาบอกมันเร็วขึ้นหรอมันไม่ได้เร็วมันช้าลงเนี่ยจาก59วันโอ้โหลดหลั่นไปเป็นแบบ243ไม่ใช่ลดหลั่นเนาะเพิ่มขึ้นไปเป็น243วันเลยก็คือช้ามากๆนะคะข้อนี้ก็เลยผิดต่อไปนะคะจะมาวิเคราะห์ข้อที่2เขาบอกว่าเวลาที่หมุนรอบตัวเอง1รอบของดาวเคราะห์จะน้อยลงเมื่อระยะห่างจากดวงอาทิตย์มากขึ้นเดี๋ยวก่อนนะเหมือนก๊อปปี้ข้อนี้มาเลยอะเป๊ะเลยอะใช่ปะเวลาที่หมุนรอบตัวเอง1รอบที่เราดูช่องนี้นะจะน้อยลงเมื่อระยะห่างจากดวงอาทิตย์มากขึ้นจริงหรอระยะเวลาจะน้อยลงจริงหรอลองมาดูที่ B ค่ะเขาบอกว่าถ้าห่างจากดวงอาทิตย์มากขึ้นอย่าง B เนี่ยเนาะห่างจากดวงอาทิตย์108แต่ A ห่างแค่58 B เนี่ยห่างมากกว่า A ด้วยซ้ำแต่เวลาที่หมุนรอบจะน้อยลงจริงหรอไม่นะเวลาเนี่ยใช้โอ้โหเยอะกว่า A ด้วยซ้ำถูกไหมมันไม่ได้น้อยลงเลยแต่มันเพิ่มขึ้นต่างหากล่ะผิดนะคะต่อไปค่ะเป็นข้อ3เวลาที่ดาวเคราะห์ใช้โคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบดูช่องนี้นะเวลาที่ดาวเคราะห์ใช้โคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบขึ้นกับระยะห่างจากดวงอาทิตย์จริงป่ะยิ่งห่างจากดวงอาทิตย์ออกไปเวลาที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ก็จะมากขึ้นป่ะมากขึ้นนะนึกดูค่ะถ้าดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ยิ่งใกล้นะคะอย่างดาวสีดำเนี่ยใกล้เวลาที่โคจรก็จะสั้นแต่ถ้าเทียบกับแบบโอ้โหสีม่วงนี่อยู่ไกลมากเวลาที่โคจรก็แบบโอ้โหอ้อมมาแบบนี้ตื้อ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 คือแบบใช้เวลานานมากในการโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นยิ่งไกลออกไปก็จะยิ่งต้องใช้เวลามากในการโคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นเองเนาะข
ข้อ3ของเราก็เลยถูกต้องตอบข้อ3เลยไหมแล้วข้อ4ผิดตรงไหนนะคะข้อ4บอกว่าเวลาที่หมุนรอบตัวเอง1รอบของดาวเคราะห์นี่ดูช่องนี้เวลาที่หมุนรอบตัวเอง1รอบของดาวเคราะห์ทุกดวงจะน้อยกว่าเวลาที่โคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบเสมอดูช่องนี้นะคะจริงปะจริงเหรออย่างตัวเนี้ยเวลาที่หมุนรอบตัวเอง1รอบของตัว A เนี่ยน้อยกว่าตัวนี้ปะเออก็น้อยกว่าเออก็จริงนะน้อยกว่าเวลาที่โคจรรอบดวงอาทิตย์แต่พอมาดูตรงนี้ปุ๊บนะคะ2 4 3น้อยกว่าปะมันไม่ได้น้อยกว่ามันมากกว่าแต่เขาบอกว่าจะน้อยกว่าเสมอค่ะเห็นปะนี่ข้อนี้ก็เลยผิดนั่นเองคำตอบที่ถูกก็จะเป็นข้อที่3โอเคนะคะต่อไปนะคะข้อ15เนาะ15นักเรียนกำลังยืนสังเกตดวงดาวในคืนหนึ่งนะคะโดยใช้แผนที่ดาวแผนที่ดาวก็ให้มาในรูปที่1จากนั้นก็ทำแบบจำลองเป็นครึ่งทรงกลมณสถานที่ที่นักเรียนคนนี้ยืนอยู่ดังรูปที่2นะคะคำถามถามว่านักเรียนกำลังดูดาว1ด้วยมุมเงย B boy หนูเห็น B boy ปะเห็น B boy ปะอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้นะคะมุมเงย B boy ตรงนี้นะนี่โอเคด้วยมุมเงย B นะคะตรงกับตัวอักษรใดในรูปกอไก่โอเคตรงเนี้ยจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะเราอย่าคิดว่าเอ๊ะมันยากต้องวิเคราะห์เยอะอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ก็อย่างที่ครูบอกไปเนาะถ้าเราทราบหลักการอ่ะเราทำได้อยู่ละเดี๋ยวครูจะสอนหลักการอยู่ดีนะหลักการในการดูแผนที่ดาวนะคะจริงๆเขาจะแบบดูขึ้นยกขึ้นบนท้องฟ้าอะไรเงี้ยแต่หลักการที่ครูจะสอนในการวิเคราะห์ข้อสอบในที่นี้ครูจะบอกว่าแผนที่ดาวเนี่ยมันจะมีอยู่2ฝั่งเนาะฝั่งเหนือกับฝั่งใต้ภาพที่เขาให้มารู้สึกว่าจะเป็นฝั่งเหนือนะคะเพราะแบบมันโค้งแบบนี้เห็นปะเนี่ยเป็นแผนที่ดาวฝั่งเหนือเดี๋ยวครูจะลองวาดแบบคร่าวๆนะคะของรูปร่างของแผนที่ดาวอันนี้ถ้าเป็นแผนที่ดาว2อันไม่เป็นวงกลมเลยอะอ่ะแผนที่ดาว2อันแบบนี้นะคะไม่เท่ากันด้วยแป๊บนึงอ่ะตรงนี้นะคะโอเคแผนที่ดาว2อันแบบนี้เนาะอันไหนเป็นฝั่งเหนือฝั่งใต้ดูยังไงนะคะดูแบบตรงกลางตรงเนี้ยค่ะถ้าเป็นฝั่งเหนือเนี่ยเขาจะแบบโค้งลงแบบนี้ตึ๊ดเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบเป็นคนยิ้มเลยเนาะน่าจะยิ้มแบบนี้ค่ะเป็นฝั่งเหนือฝั่งเหนือก็ต้องเขียนแบบขั้วเหนือไว้ตรงนี้นะเนี่ยเป็นฝั่งเหนืออีกอันนึงก็จะเป็นขั้วใต้อันนี้เป็นขั้วตะวันออกและอันนี้เป็นขั้วตะวันตกหนูเข้าใจอักษรภาษาอังกฤษใช่ไหม S คือ South แปลว่าใต้เนาะ N คือ North แปลว่าเหนือ E คือ Eastแปลว่าตะวันออกแล้วก็ W นะคะหรือว่า W เป็น West ที่แปลว่าทิศตะวันตกนั่นเองค่ะอันนี้เราจะต้องเข้าใจเองเนาะถูกไหมทีนี้ลองมาดูแผนที่ดาวที่เป็นฝั่งใต้นะคะแผนที่ดาวที่เป็นฝั่งใต้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะจะแบบคว่ำลงแบบนี้เนาะจะแบบนูนๆแบบนี้เห็นปะจะเป็นแบบหน้าบึ้งๆถ้าเทียบกับตรงนี้มันจะแบบเป็นไงโค้งลงอันนี้เป็นแบบโค้งขึ้นนะคะทีนี้เวลาเขียนสัญลักษณ์ก็เหมือนกันนะคะเขียนของฝั่งใต้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น S South ใต้นะคะตรงข้าม S ก็จะเป็น N North เหนือตรงนี้เป็น East ตรงนี้ก็จะเป็น West คือตรงกันข้ามหมดเลยแล้วตรงนี้เป็น East แต่อย่างที่ครูบอกว่าแผนที่ดาวในรูปที่1เนี่ยของเราจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบแผนที่ดาวฝั่งเหนือเพราะฉะนั้นครูจะขออนุญาตในการเขียนเอาสีอะไรที่เด่นๆ เขียนทิศไว้รอก่อนนะคะฝั่งเหนือใช่ไหมเหนือก็จะอยู่ตรงนี้ถูกปะพอเหนืออยู่ตรงนี้ใต้ก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นตะวันออกอันนี้เป็นตะวันตกโอเคนะคะทีนี้เนาะเราก็กลับมาที่รูปภาพรูปที่2ของเรา
คนเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนจริงๆคนยืนอยู่ตรงกลางตรงนี้นะตืดตืดอันนี้คนนะคะยืนอยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วก็มองขึ้นไปดูดาวดาวของเราอยู่ตรงไหนจริงๆดาวก็สำคัญเหมือนกันนะดาวของเราเนี่ยเราจะต้องรู้ดาวเราจะมองได้เนี่ยเราจะต้องใช้มุมเงยใช่ไหมอันนี้เป็นดาวโอ้ยสีฟ้าเหมือนกันตรงนี้เป็นดาวนะคะเนี่ยนะโอเคดาวของเราอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้เกิดอะไรขึ้นนะแล้วจะเอารูป2เนี่ยไปเทียบรูป1ได้ยังไงนะคะอันนี้ก็ง่ายมากเลยอันดับแรกครูให้หนูเนี่ยเขียนทิศของรูปที่2ก่อนนะคะเขียนทิศของรูปที่2ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวครูใช้เป็นสีชมพูนะคะอย่างตัวนี้เป็นทิศใต้ใช่ป่ะครูขอเขียนเป็น southตัวนี้เป็นทิศเหนือก็เป็น north ตรงนี้เป็นทิศตะวันออกนะคะเป็น east ตรงนี้เป็นทิศตะวันตกเป็น west โอเคทีนี้ดาวของเราเนี่ยจะต้องใช้มุมเงยนะคะในการแบบเงยขึ้นไปที่จะเห็นดวงดาวของเราเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบเส้นขอบฟ้านะคะเนาะมันจะเทียบได้กับตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นตำแหน่งขอไข่เนี่ยตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าเราจะต้องเงยหน้าขึ้นมาเพื่อจะมาดูดาวดาวไม่ได้อยู่ตรงเส้นขอบฟ้าพอดีเราก็ตัดข้อขอไข่ทิ้งได้เลยโอเคปะทีเดี๋ยวเรามาดูนะคะลองดูค่ะว่าตำแหน่งของดวงดาวของเราเนี่ยครูจะใช้ไฮไลท์เป็นสีส้มนะคะตำแหน่งของดวงดาวของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ปะตรงนี้ที่เราแบบที่ครูวงกลมนะคะแล้วก็เราต้องหันหน้าไปฝั่งนี้ใช่ไหมซึ่งเราต้องหันหน้าไปฝั่งนี้เราถึงจะเห็นดวงดาวของเราถูกปะพอเราหันหน้าไปฝั่งนี้ซึ่งคำว่าฝั่งนี้ของครูเนี่ยโอเคมันอยู่ระหว่างทิศ east ตะวันออกนะคะกับทิศใต้ south ดังนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นอะเราก็มาดูที่ภาพที่1เนาะ south กับ east อยู่ตรงไหนคืออยู่ตรงนี้ใช่ป่ะบูม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 อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยค่ะตื้อตัดมาเนาะเนี่ยดังนั้น south กับ east อยู่ตรงนั้นแล้วมันจะเกี่ยวอะไรนะคะก็คือตำแหน่งไหนถ้าอยู่ระหว่างนี้ก็คือตำแหน่งกอไก่นะคะข้อนี้ตอบเลยกอไก่ค่ะโอเคไหมจริงๆเนี่ยเราจะต้องอ่านแผนที่ดาวแล้วเปรียบเทียบกับรูปนี้ให้ถูกต้องคือทำไมตอบกอไก่เพราะว่าดาวของเราเนี่ยเราเนี่ยหันหน้าไปหาดาวในทิศตะวันออกกับทิศใต้ซึ่งไปตรงกับแผนที่ดาวแผนที่ดาวทิศใต้อยู่ตรงนี้ทิศตะวันออกอยู่ตรงนี้อันไหนอยู่ระหว่างอันนี้ก็ตอบกอไก่นั่นเองนะคะข้อนี้ครูผ่านนะต่อไปค่ะเป็นข้อ16เนาะ16บอกว่าทำการทดลองวัดอุณหภูมิจากสถานที่3แห่งนะคะภายใต้แหล่งกำเนิดแสงเดียวกันก็คือแหล่งกำเนิดแสงในที่นี้ก็คือดวงอาทิตย์นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงของเรานั่นเองเป็นระยะเวลานานแตกต่างกันได้ผลดังตารางนะคะสถานที่ A B C เวลาในการวัดเนี่ยถ้าวัด10 A วัดได้34B ได้26แล้วก็ C ได้21ถ้าเราดูเรื่อยๆนะคะจะสังเกตเห็นว่าอุณหภูมิของ A เนี่ยค่อนข้างสูงเนาะสูงกว่าเพื่อนเลยนะคะเนาะอุณหภูมิสูงในที่นี้วัดได้ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าอะไรนะการวัดอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมคะ A ค่อนข้างอุณหภูมิสูงเนาะแต่ว่า A เนี่ยน่าจะเอาไปวางในที่ที่มีแดดปะนะคะส่วน C เนี่ยอุณหภูมิแบบค่อนข้างต่ำอ่ะน่าจะแบบเอาไปอยู่ในที่ร่มอะไรประมาณนี้นะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ก่อนว่าเอ๊ะโจทย์ต้องการอะไรโจทย์บอกว่าพลังงานของแหล่งกำเนิดแสงที่ A B และ C เป็นไปตามข้อใดอย่างที่เราได้เกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะพลังงานของแหล่งกำเนิดแสงของเราเนี่ยคือดวงอาทิตย์ถูกไหมดวงอาทิตย์นะคะถามว่าพลังงานจะเป็นไปตามข้อใดจริงๆอันเนี้ยพลังงานจากแหล่งกำเนิดแสงทั้งสถานที่ A
สถานที่ B และสถานที่ D ดอสถานที่ C cat นะคะขอโทษทีเป็นพลังงานเดียวกันคือเป็นดวงอาทิตย์เหมือนกันเลยถูกปะเป็นดวงอาทิตย์เหมือนกันเลยแต่เขาจะให้เรียงลำดับทำไมนะคะพลังงานของแหล่งกำเนิดแสงเป็นไปตามเพราะอะไรก็ต้องเท่ากันสิเพราะแหล่งกำเนิดแสงของคุณน่ะทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C เนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดแสงจากดวงอาทิตย์ดังนั้นพลังงานจากแหล่งกำเนิดแสงก็จะต้องเท่ากันทุกจุดพอได้รับแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะเพราะมีแสงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองเนาะข้อนี้แบบไม่ต้องคิดเยอะเลยนะคะจริงๆแค่อ่านคำถามก็อาจจะตอบได้แล้วต่อไปข้อ17บอกว่าวิธีการเพิ่มจำนวนพืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือข้อใดโอเคการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของเรานะคะเราจะต้องมีการผสมเนาะถ้าเป็นพืชเนี่ยเราจะต้องมีการผสมเกสรตัวผู้ใช่ไหมผสมกับเกสรตัวเมียนะคะโดยที่ภายในเกสรตัวเมียเนี่ยจะมีไข่อยู่นะคะที่จะให้เกสรตัวผู้เนี่ยไปผสมพอผสมได้แล้วก็จะเป็นไซโกตนะคะเรียกว่าเป็นไซโกตเนาะไซโกตโอเคเป็นไซโกตไซโกตก็จะเจริญไปเป็นต้นอ่อนนะคะเป็นไซโกตอยู่ในเมล็ดก่อนดีกว่าเนาะไซโกตอยู่ในแบบเมล็ดนะคะแล้วจากเมล็ดก็จะเจริญไปเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนก็จะเป็นต้นโตเต็มวัยกลายเป็นมีดอกต่อไปประมาณนี้นะคะทีนี้การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะจะต้องสืบพันธุ์ในระยะที่พืชนั้นมีดอกนะคะแล้วก็เราจะได้เมล็ดมานั่นเองเขาถามข้อใดตอนกิ่งติดตาปักชำหรือเพาะเมล็ดโอ้โหอันนี้ง่ายเลยครูเพิ่งเขียนคำว่าเมล็ดไปใช่ปะก็ต้องตอบข้อที่4อีก3อันเนี่ยเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแสดงว่าไม่มีการใช้เกสรตัวผู้ไปผสมกับเกสรตัวเมียโอเคมั้ยคะต่อไปนะคะเป็นข้อที่18แล้วนะครึ่งทางแล้วเนาะ18บอกว่านักเรียนเนี่ยปลูกพืชชนิดนึงในกระถางนะคะจากนั้นพืชชนิดนั้นก็เริ่มแบบเป็นไงออกดอกใช่ไหมก่อนที่มันจะออกดอก1วันนักเรียนของเราเอาถุงกระดาษไปครอบดอกเอาไว้นะคะครอบดอกเอาไว้แล้วก็ปิดถุงด้วยคลิปหรือปิดอะไรก็ตามไม่ให้อะไรเข้าไปในดอกนั้นเลยหลังจากนั้นนักเรียนคนนั้นก็ทิ้งไว้แบบ1สัปดาห์เลยนะทิ้งไว้7วันหลังจาก7วันปุ๊บก็อ่ะมาหยิบถุงกระดาษที่ครอบไว้ออกปรากฏว่าภายในดอกนี้ติดผลเออ Amazing เนาะทำไมมันถึงติดผลนะคะภายในดอกนี้ติดผลและภายในผลก็มีเมล็ดโผล่มาด้วยโอเคภายในผลก็มีเมล็ดโผล่มาด้วยลองพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามนะคะข้อใดที่จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนที่สุดสำหรับพืชชนิดนี้เขาก็มีข้อความมาให้นะคะก็ไก่ขอไข่แล้วก็ขอควายโอเคทีนี้คีย์เวิร์ดของเราก็คือภายในดอกนี้มันติดผลได้ยังไงอุตส่าห์ครอบกระดาษไว้แล้วใช่ไหมเด็กๆจะต้องเข้าใจก่อนว่าการติดผลคืออะไรถูกปะการติดผลหรือการเกิดเมล็ดคืออะไรเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศไหมอาศัยเพศเพราะอย่างที่ครูเพิ่งเขียนไปจากข้อก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเนาะคือถ้าผสมเสร็จแล้วนะระหว่างเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียเนี่ยเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศผสมเสร็จแล้วก็จะได้เป็นไซโกตที่อยู่ในเมล็ดจากนั้นก็จะเจริญไปเป็นต้นอ่อนแล้วก็แบบ เกิดผลขึ้นมานะคะเกิดผลขึ้นมาดังนั้นเด็กคนนี้พบว่าดอกที่โดนครอบไว้ด้วยกระดาษนั้นน่ะมีผลเกิดขึ้นแล้วภายในผลมีเมล็ดแสดงว่าดอกไม้ดอกนั้นนะคะถ้าครูวาดดอกไม้ปุ๊บนะคะดอกไม้ดอกนั้นจะต้องมี2เพศที่อยู่บนต้นเดียวกันถูกไหมคือมีเกสรตัวเมียนะคะ1อันโป๊ะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มีเกสรตัวชิฟ้ามีเกสรตัวผู้นะคะเนี่ย
ใช่ปะทีนี้พอมีเกสรตัวผู้เกสรตัวผู้อาจจะเยอะหน่อยนะคะเกสรตัวเมียแบบอันเดียวที่ถึงแม้ว่าจะถูกครอบด้วยกระดาษนะเกสรตัวผู้ก็ยังเคลื่อนที่ใช่ไหมเคลื่อนไปหาเกสรตัวเมียแล้วก็หล่นโป๊ะบนเกสรตัวเมียทีนี้ถ้าครูตัดภาพวาดภาพของเกสรตัวเมียมานะคะนี่เกสรตัวเมียปึ๊บนะคะถ้าเกสรตัวผู้สีชมพูหล่นโป๊ะลงมาแบบนี้เราเรียกว่าการถ่ายละอองเรนูเนาะการที่เกสรตัวผู้ไปตกโป๊ะลงบนเกสรตัวเมียถ่ายละอองเรนูพอถ่ายละอองเรนูเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมว่าในนี้มีออวุ่นนะจริงตัวนี้ชื่อว่าออวุ่นนะคะออวุ่นแล้วก็ตัวนี้ชื่อว่ารังไข่เนาะในเกสรตัวเป็นองค์ประกอบของเกสรตัวเมียนะคะเนี่ยรังไข่แล้วก็จะมีแบบไข่อยู่ข้างในนะคะเอาสีอะไรดีสีส้มเนาะไข่แบบอยู่ข้างในตรงนี้โอเคทีนี้เกสรตัวผู้มาแล้วก็จะแบบเคลื่อนที่ลงมานะปุ๊บ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 แล้วไปผสมกับไข่ดังนั้นเกสรตัวผู้ของเราสีส้มไปผสมกับไข่ของเกสรตัวเมียนะคะก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็นไซโกตเนาะแล้วก็จะเจริญไปกลายเป็นเมล็ดนะคะออวุ่นตรงนี้จะเจริญกลายเป็นเมล็ดอ้าวแล้วผลเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะผลจริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาจากรังไข่ค่ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นผลเห็นไหมจริงๆถ้าครูแบบเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของผลละนึกออกปะเนี่ยสีส้มๆเป็นส่วนของผลอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิสนธินะคะปฏิสนธิคือเกสรตัวผู้ไปผสมกับไข่เนาะแล้วก็เมล็ดนะคะเมล็ดก็จะเนี่ยค่ะออวุ่นเปลี่ยนแปลงไปเป็นเมล็ดโอเคไหมเราก็จะได้ผลไม้เนาะตัวสีส้มของเราเนี่ยก็จะเป็นผลซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากรังไข่ถูกปะส่วนเมล็ดนะคะเมล็ดส่วนสีดำเปลี่ยนแปลงมาจากออวุ่นนั่นเองเข้าใจไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ยากนะถ้าครูตัดแบบตรงนี้ออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็จะได้ผลไม้ประมาณนี้นะเนาะสีฟ้าเนี่ยอย่าลืมว่าแบบเป็นออวุ่นเนี่ยค่ะโอเคนะคะตรงนี้เมล็ดสีดำนะคะเปลี่ยนแปลงมาจากออวุ่นแล้วก็เนื้อผลสีส้มนะคะเปลี่ยนแปลงมาจากรังไข่นั่นเองไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะสิ่งที่ครูอธิบายไปเนี่ยอาจจะลึกกว่าด้วยซ้ำแต่ก็อธิบายไปเผื่อเนาะเผื่อปีหลังๆเนี่ยเขาออกแบบในเรื่องแบบนี้นะคะเราจะได้วิเคราะห์เป็นแต่ว่าข้อนี้ไม่ยากเลยถ้าเทียบกับสิ่งที่ครูอธิบายลองดูนะอย่างที่ครูบอกว่าจะต้องเป็นดอกที่มีสองเพศในต้นเดียวกันดอกที่มี2เพศในต้นเดียวกันเราเรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศเขาสามารถที่จะปฏิสนธิภายในต้นเดียวกันได้เราเรียกว่า self fertilization self แปลว่าตัวเอง fertilization แปลว่าการปฏิสนธิปฏิสนธิในตัวเองได้กไก่ก็เลยถูกต้องแล้วเขาไข่บอกว่าพืชชนิดนี้สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศอ่ะก็ถูกต้องคอควายพืชชนิดนี้มีการถ่ายเรนูเกิดขึ้นถ่ายละอองเรนูเหมือนกันนะคะถูกต้องก็อย่างที่ครูอธิบายไปเนาะการถ่ายละอองเรนูหรือโพลีเนชันเนี่ยคือการที่เกสรตัวผู้นะไปตกแปะอยู่บนเกสรตัวเมียแล้วก็เคลื่อนที่ไปผสมกับไข่ใช่ไหมคะที่อยู่ในรังไข่ไข่ที่ถูกผสมก็จะแบบกลายเป็นเมล็ดใช่ไหมคะแล้วก็รังไข่ก็จะกลายเป็นผลนั่นเองดังนั้นอันนี้ก็ง่ายเลยนะคะตอบแบบข้อไหนดีลบก่อนก็ได้อันนี้ตอบถูกทุกข้อเลยนะคะก็ไก่ขอไข่แล้วก็คอควายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นข้อ19เนาะให้ตารางมาเหมือนกันค่ะให้ตารางแล้วก็ให้ชนิดของอาหารมาทั้งหมด4ชนิดคืออาหาร A B C D dog นะคะแล้วก็ให้ปริมาณแร่ธาตุของอาหารแต่ละชนิดมาบอกว่า A มีแคลเซียมเท่านี้ฟอสฟอรัสเท่านี้เหล็กเท่านี้นะคะแล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกว่าจากตารางที่ให้เนี่ยถ้านักเรียนต้องการมีร่างกายที่แบบสมส่วนแล้วก็กระดูกและฟันเนี่ยแข็งแรงคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะกระดูกและฟันแข็งแรงนักเรียนจะเลือกรับประทานอาหาร
ชนิดใดโอ้โหอันนี้แบบง่ายมากเลยถ้าใครเคยแบบเรียนเรื่องของสารอาหารมาจริงๆก็เรียนแบบทุกคนใช่ไหมกระดูกและฟันเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับธาตุแคลเซียมนะคะแคลเซียมแล้วยิ่งมีแคลเซียมเยอะนี่โหดีเลยเสริมสร้างกระดูกและฟันนอกจากแคลเซียมแล้วจะเกี่ยวข้องกับฟอสฟอรัสนะคะฟอสฟอรัสดังนั้นเด็กคนนี้หรือว่านักเรียนคนนี้อยากมีกระดูกและฟันที่แข็งแรงค่ะเขาควรจะเลือกกินอาหารที่มีแคลเซียมฟอสฟอรัสเยอะๆก็เอาแคลเซียมเยอะนี่เห็นไหมตามมาก็น่าจะเป็นฟอสฟอรัสที่คู่กันก็เอาแคลเซียมเยอะไว้ก่อนนะคะก็เลยตอบสารอาหารชนิด B boy นั่นเองค่ะแล้วธาตุเหล็กล่ะคะธาตุเหล็กเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับกระดูกและฟันเลยเนาะแต่ว่าธาตุเหล็กเนี่ยช่วยเสริมสร้างให้เม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่าธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบของฮีโมโกลบินนะคะฮีโมโกลบินมันจะไปอยู่ในเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่จับกับออกซิเจนนะคะเม็ดเลือดแดงของเราก็จะจับกับออกซิเจนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองแล้วธาตุเหล็กของเราเนี่ยช่วยป้องกันนะคะไม่ให้เป็นโรคโลหิตจางเนาะคิดยังไงดีป้องกันใช่ไหมคะโลหิตจางนะคะป้องกันโลหิตจางเนาะโลหิตจางก็คือเม็ดเลือดแดงเนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอนะคะเราจะต้องไปแบบเติมอาจจะต้องเติมเลือดนะคะในบางคนเนาะทีนี้ถ้าพูดถึงธาตุเหล็กเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายใครต้องการเยอะกว่าทราบไหมคะผู้หญิงต้องการเยอะกว่าเพราะอะไรอย่างที่ครูเล่าไปตั้งแต่แรกว่าธาตุเหล็กเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเลือดใช่ปะผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่มีประจำเดือนนะคะแล้วจะต้องเสียเลือดเนี่ยทุกๆเดือนเลยเพราะฉะนั้นอะไรจะมาเสริมสร้างระบบเลือดของเราก็คือธาตุเหล็กนั่นเองค่ะธาตุเหล็กจะไปช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงเนาะทดแทนเลือดที่เสียไปทุกๆเดือนนั่นเองดังนั้นผู้หญิงจะต้องการธาตุเหล็กมากกว่าผู้ชายค่ะข้อ20นะคะเป็นตารางแสดงลักษณะบางประการของสัตว์4ชนิดอันนี้ก็เป็นข้อสอบที่แบบออกทุกปีเลยนะครูติวทุกปีเนี่ยเจอแบบนี้ทุกปีเลยแล้วก็แบบคล้ายๆกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูเล่าไปเนี่ยเหมือนปีก่อนๆ นะคะเขาจะแบบออกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะนั้นเราก็ต้องไปแบบไปจำฟีเจอร์หรือว่าลักษณะเฉพาะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาด้วยข้อนี้นะคะยังไม่อ่านตารางอ่านโจทย์ก่อนบอกว่าให้พิจารณาตารางที่กำหนดให้อันนี้นะแล้วปากัดเนี่ยมีลักษณะเหมือนสัตว์ชนิดใดคีย์เวิร์ดของเราอยู่ตรงคีย์เวิร์ดของเรานะคะอยู่ตรงคำว่าอะไรมีใครทราบปะประกาศถูกปะเนี่ยค่ะคีย์เวิร์ดของเราอยู่ตรงคำว่าปากัดนะคะมีลักษณะเหมือนสัตว์ชนิดใดสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับปากัดก็คือปากัดมีการปฏิสนธิภายในหรือภายนอกปฏิสนธิภายนอกนะคะภายในภายนอกต่างกันยังไงเนี่ยนี่ภายในนี่ภายนอกต่างกันยังไงภายในเนี่ยหมายความว่าเพศผู้นะคะเอาอสุจิเข้าไปปล่อยในตัวของเพศเมียโดยตรงเลยเนาะแต่ถ้าเป็นการปฏิสนธิภายนอกเนี่ยหมายความว่าอเพศเมียวางไข่ทิ้งไว้นะคะแล้วก็เพศผู้เนี่ยค่อยเอาสเปิร์มไปปล่อยเนาะหมายถึงตัวไม่ได้ติดกันน่ะแต่ถ้าแบบปฏิสนธิภายในปุ๊บตัวของสิ่งมีชีวิตนั้นจะต้องติดกันนั่นเองนะคะเอาแบบง่ายๆเลยคือปากัดเนี่ยนะคะปากัดเพศเมียนะคะเขาจะวางเหมือนวางไข่ทิ้งไว้แล้วก็ปากัดเพศผู้เนี่ยก็จะปล่อยสเปิร์มเข้าไปในไข่นั้นนะคะแล้วก็ได้ออกมาเป็นลูกปากัดตัวเล็กๆลูกปากัดเนี่ยหน้าตาก็เหมือนกับปากัดรุ่นพ่อแม่เลยนะคะไม่ได้หน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดเนาะไม่เหมือนแบบกบอ่ะกบโตขึ้นมาหางหายแต่ตอนเป็นลูกออสอ่ะหางยังมีอยู่นะคะอันนี้ปากัดเนี่ยหน้าตาของรุ่นลูกจะเหมือนกับพ่อแม่เลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดเนาะไม่ได้เป็นแบบดักแด้หรืออะไรนะคะไม่ใช่สรุปปากัดมีการปฏิสนธิภายนอกแล้วก็ออกลูกเป็นอะไรคะออกลูก
เป็นไข่นะคะออกลูกเป็นไข่ไข่ของเขาเนี่ยไม่ได้มีเปลือกแข็งหุ้มนะเปลือกแข็งหุ้มเนี่ยเป็นแบบไข่นกไข่จระเข้ไข่ไก่แล้วมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นเนาะคือถ้ามันแข็งขนาดนั้นตัวผู้จะปล่อยอสุจิเข้าไปได้ยังไงใช่ปะคือไข่ของปลากัดเพศเมียเนี่ยจะลอยแบบอยู่ในน้ำนะคะอยู่บนผิวน้ำไม่ใช่ในน้ำอยู่บนผิวน้ำแล้วก็ตัวผู้จะว่ายมาแล้วก็ปล่อยอสุจิเข้าไปเนาะดังนั้นไข่ที่จะยอมให้อสุจิผ่านได้ง่ายเนี่ยจะต้องเป็นไข่ที่แบบไม่มีเปลือกแข็งหุ้มอาจจะเป็นแบบวุ้นใสๆเคลือบไข่นิดหน่อยก็ได้นะคะโอเคจากข้อมูลที่เราได้มาจริงๆเราก็ตอบคำถามได้แล้วแหละไม่ได้ยากขนาดนั้นอย่างที่ครูบอกว่าปลากัดมีการปฏิสนธิภายนอกงั้นเราตัดแบบภายในทิ้งตัด C D ทิ้งเลยเหลือ A B ค่ะอ่ะก็มาดูสิปลากัดนะคะไข่ของเขาไม่มีเปลือกแข็งหุ้มอันนี้ก็ไม่มีเปลือกแข็งหุ้มอ่ะก็ถูกนี่ทีนี้มาดูแบบรูปร่างของตัวอ่อนและตัวเต็มวัยอย่างที่ครูบอกว่าลูกปลากัดเนี่ยน่าจะเหมือนแบบพ่อแม่เลยเราก็ต้องตอบอันนี้ถูกไหมเราจะต้องตอบว่าเหมือนกันค่ะอันนี้ไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่ก็เลยตอบข้อ A นั่นเองต่อไปข้อ21นะคะเป็นการสำรวจพืชในโรงเรียนแห่งหนึ่งเนาะสำรวจพืชในโรงเรียนแห่งหนึ่งนักเรียนได้มีการแบ่งพืชออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มที่1กลุ่ม2และกลุ่ม3กลุ่มที่1คือพวกหญ้าพุทธรักษากลุ่มที่2ทานตะวันถั่วลิสงกลุ่มที่3เฟิร์นข้าหลวงหลังลายก็คือพวกเฟิร์นนะคะแล้วก็มอสมาดูโจทย์นะคะเขาถามว่ายังไงเนาะเขาบอกว่าข้อใดคือเกณฑ์ที่ใช้จำแนกพืช3กลุ่มข้างต้นนะคะเอาจริงๆถ้าเราแบบจำแนกกลุ่มถ้าอยู่ในนี้นะคะหญ้าพุทธรักษาอันนี้มีดอกเนาะถ้าใช้เกณฑ์ของมีดอกหรือไม่มีดอกอันนี้มีดอกใช่ปะทานตะวันก็มีนะอันนี้ก็มีดอกแต่ว่าเฟิร์นกับมอสเป็นไงคะไม่มีดอกถ้าดูจากช้อยนะคะเขาใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกดังนั้นก็ตอบได้เลยว่าใช้เกณฑ์พืชมีดอกหรือไม่มีดอกตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคเนาะก็เป็นไปได้3ข้อแล้วนะคะต่อจากนั้นเขาจะใช้ท่อลำเลียงไหมลองดูค่ะใช้ท่อลำเลียงได้ปะท่อลำเลียงนะคะกับไม่มีท่อลำเลียงจริงๆแล้วเนี่ยมอสนะคะเป็นสัตว์ที่ไม่มีท่อลำเลียงนะคะมอสเป็นสัตว์ที่ไม่มีท่อลำเลียงแต่ว่าเฟิร์นเนี่ยมีท่อลำเลียงนะคะดังนั้นมอสกับเฟิร์นเนี่ยถ้าแยกกันด้วยท่อลำเลียงเขาจะไม่จัดอยู่ในกลุ่ม3กลุ่มเดียวกันเลยดังนั้นเราสรุปได้เลยว่าท่อลำเลียงเนี่ยไม่ได้เอามาจัดข้อ1ก็ผิดไปอันไหนที่มีข้อลำเลียงผิดหมดเลยนะเหลือข้อ2กับข้อ3ดอกสมบูรณ์เพศไม่สมบูรณ์เพศจริงหรอหรือว่าพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะเหลือใบเลี้ยงกับดอกสมบูรณ์เพศไม่สมบูรณ์เพศเราจะใช้เกณฑ์อะไรดีลองดูเกณฑ์ของใบเลี้ยงก่อนว่ามันเมคเซนส์หรือเปล่านะคะหญ้ากับพุทธรักษาเป็นดอกใบเลี้ยงเดี่ยวถูกปะส่วนทานตะวันถั่วลิสงเป็นดอกใบเลี้ยงคู่แสดงว่าตอบข้อนี้แหละค่ะเนาะเราจะไม่ใช้แบบดอกสมบูรณ์เพศหรือไม่สมบูรณ์เพศนะคะเพราะว่าตัวหญ้าเนี่ยเราจะต้องเห็นดอกก่อนเนาะว่าเอ๊ะมันสมบูรณ์เพศหรือเปล่าแต่ที่เราตอบได้แน่นอนเนี่ยดูแล้วรู้เลยเนี่ยต้องเป็นเรื่องของใบเลี้ยงนะคะหญ้าพุทธรักษาเป็นใบเลี้ยงเดียวทานตะวันถั่วลิสงเป็นใบเลี้ยงคู่ดังนั้นเกณฑ์ที่เราใช้จัดจำแนกพืชทั้ง3กลุ่มก็จะมีเกณฑ์ของมีดอกไม่มีดอกถ้ามีดอกแล้วคุณจะเป็นใบเลี้ยงเดียวหรือคุณจะเป็นใบเลี้ยงคู่ก็เลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะต่อไปข้อ22นะคะ22บอกว่าในระบบนิเวศจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่าง
และมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอยู่ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารและแหล่งสืบพันธุ์แต่ทีนี้เขาถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่แตกต่างกันนะคะแตกต่างกันในที่นี้เราจะต้องรู้ก่อนว่าความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะก็ที่เราเห็นทั่วไปเนาะได้แก่พวกภาวะพึ่งพากันถูกปะพึ่งพากันหมายความว่าสิ่งมีชีวิตนึงได้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตอีกอย่างนึงก็ได้ประโยชน์แล้วแยกจากกันไม่ได้นะคะแยกจากกันไม่ได้แยกจากกันแล้วตายอะค่ะเนาะอันนี้คืออันที่หนึ่งที่เรารู้อันที่สองคือการได้ประโยชน์ร่วมกันถูกไหมการได้ประโยชน์ร่วมกันคำว่าได้ประโยชน์ร่วมกันความสัมพันธ์ของเราต้องเป็นบวกบวกแต่อันเนี้ยแยกกันได้ค่ะเนาะแยกกันได้นี่แหละมันจะไปต่างจากพึ่งพากันนิดนึงนะคะพึ่งพากันแยกจากกันไม่ได้แยกจากกันแล้วก็ตายเลยแต่ถ้าได้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยแยกจากกันได้นะคะนอกจากนี้ยังมีแบบพึ่งพาอาศัยใช่ปะพึ่งพาอาศัยหมายความว่าฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ไปพึ่งพาเขาแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เสียประโยชน์ใดๆครูก็เลยเขียนเป็นศูนย์ไว้นะคะต่อไปเป็นปรสิตนะคะปรสิตเนี่ยฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ทีนี้ครูจะมายกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างภาวะแบบพึ่งพากันก่อนก็แล้วกันพึ่งพากันได้ประโยชน์ทั้งคู่แยกจากกันไม่ได้อย่างเช่นอย่างเช่นแบคทีเรียในลำไส้ปลวกนะคะแบคทีเรียในลำไส้ปลวกเนี่ยได้ประโยชน์ยังไงแล้วก็ลำไส้ของปลวกเนี่ยได้ประโยชน์อย่างไรนะแบคทีเรียนะคะได้ประโยชน์ยังไงเนาะแบคทีเรียเนี่ยที่อยู่ในลำไส้ปลวกนะคะจะได้สารอาหารจากลำไส้ปลวกแล้วก็ปลวกได้ประโยชน์อะไรจากแบคทีเรียทราบไหมคะปลวกนะคะจะกินพวกไม้ใช่ไหมแล้วไม้หรือว่าพืชต่างๆเนี่ยเขาจะมีผนังเซลล์ถูกปะผนังเซลล์ประกอบไปด้วยสารที่ชื่อว่าเซลลูโลสนะคะดังนั้นปลวกเนี่ยก็จะกินเซลลูโลสเหมือนกับแบคทีเรียตัวเนี้ยจะไปช่วยย่อยเซลลูโลสหรือว่าช่วยย่อยอาหารที่ปลวกกินเข้ามานั่นเองดังนั้นนะถ้าปลวกไม่มีแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เขาก็จะย่อยเซลลูโลสไม่ได้พอย่อยเซลลูโลสไม่ได้เขาก็จะตายค่ะโอเคหรือแบคทีเรียเนี่ยถ้าไม่ได้รับสารอาหารจากปลวกก็ตายเหมือนกันนะไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นเหรอก็อาจจะไม่รอดนะคะเพราะสารอาหารที่เขาต้องการเนี่ยอาจจะเป็นที่อยู่ในลำไส้ปลวกเท่านั้นอันนี้คือความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันเนาะต่อไปถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเช่นนกเอี้ยงกับควายนะคะนกเอี้ยงเนี่ยจะไปอยู่บนหลังควายใช่ปะแล้วก็จะไปจิกแบบกินอะไรอ่ะกินแบบแมลงนะคะกินแมงกินเห็บอะไรที่อยู่บนตัวของควายอะค่ะนกเอี้ยงก็ได้ประโยชน์เพราะได้อาหารจากการจิกแมลงที่อยู่บนหลังควายใช่ปะแต่ว่าควายก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะก็คือได้ความสะอาดได้ความสบายใจไปทีนี้เขาแยกจากกันได้ไหมก็แยกได้นะคะไม่ตายเนาะถ้านกเอี้ยงกับควายไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ตายแบบนี้เราเรียกว่าได้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปนะคะแบบพึ่งพาอาศัยเนาะแบบพึ่งพาอาศัยหมายความว่าสิ่งมีชีวิตหนึ่งเนี่ยไปอาศัยอยู่บนอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งอย่างเช่นฉลามกับเหาฉลามค่ะฉลามเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะที่อยู่ในทะเลใช่ไหมเป็นฉลามอ่ะฉลามนี่จัดเป็นปลากระดูกอ่อนนะคะเขาก็จะอยู่ในทะเลเนาะแล้วก็จะมีเหาฉลามซึ่งเป็นปลาเล็กๆที่จะไปอยู่ใต้ท้องของเขาเวลาฉลามเนี่ยกินอาหารนะคะเศษอาหารก็จะหลุดออกมาปลาเล็กๆหรือว่าเหาฉลามที่อยู่ใต้ท้องปลาฉลามอ่ะก็จะไปกินเศษอาหารเหล่านั้นถามว่าใครได้ประโยชน์ก็ต้องตอบว่าเหาฉลามใช่ไหมคะเหาฉลามได้ประโยชน์พอได้ประโยชน์ก็เขียนเป็นเลขบวกแบบนี้ส่วนฉลามก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่เสียประโยชน์ก็อยู่เฉยๆของเขาไปไม่ได้เดือดร้อนอะไร
ก็ฉลามก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบศูนย์แบบนี้นะคะต่อไปเป็นภาวะปรสิตเนาะปรสิตคือฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์เป็นบวกอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์เป็นลบอย่างเช่นพยาธิอะค่ะที่อยู่ในลำไส้ของคนหรือลำไส้ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆตัวพยาธิเนี่ยจะไปดูดซึมสารอาหารเนาะที่เรากินเข้ามานะคะพยาธิก็ได้ประโยชน์ส่วนคนหรือสิ่งมีชีวิตที่ถูกพยาธิเนี่ยเข้าไปอยู่ก็จะเสียประโยชน์โอเคไหมทีนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะคะความสัมพันธ์เนี่ยอันไหนที่ได้ประโยชน์ครูจะเขียนบวกนะอันไหนที่เสียประโยชน์ครูจะเขียนลบส่วนอันไหนที่ไม่ได้แล้วก็ไม่เสียประโยชน์ครูจะเขียนเป็นเลข0แทนนะคะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันเลยเนาะอ่ะบอกว่าผึ้งทำรังบนต้นไม้นะคะผึ้งได้ประโยชน์แน่นอนเพราะว่าได้ที่อยู่ไงส่วนต้นไม้ก็ไม่ได้เสียประโยชน์แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อ่ะขอโทษทีค่ะไม่ได้ไม่เสียประโยชน์เนาะต้นไม้ก็จะเป็นสัญลักษณ์0นะคะเพราะว่าผึ้งก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้ต้นไม้นี่ไม่ได้ไปแย่งอาหารนะคะนี้ก็เป็นแบบอิงอาศัยถูกไหมเด็กๆคะตรงเนี้ยครูไม่ขอเขียนผึ้งพาเนาะขอเขียนคำว่าอิงอาศัยแทนจะมีเซนที่สุดนะคะถ้าพึ่งพาอาศัยมันจะไปซ้ำกับข้อแรกต้องขอโทษด้วยนะคะฝากแก้นิดนึงนะอันนี้เป็นแบบอิงอาศัยไม่ใช่พึ่งพานะคะต้องขอโทษจริงๆอิงอาศัยนะดังนั้นพึ่งทำรังบนต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบอิงอาศัยเนาะต่อไปมดแดงกับต้นมะม่วงก็เป็นไงคะมดแดงได้ประโยชน์ต้นมะม่วงเสียประโยชน์อะไรปะก็ไม่ได้ไม่เสียนะคะก็เป็นแบบอิงอาศัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอิงอาศัยเหมือนกันก็เลยถูกต้องไม่ได้แตกต่างกันนั่นเองแต่ว่าโจทย์เขาถามว่าข้อใดที่แตกต่างกันถูกไหมต่อไปค่ะพยาธิกับคนอย่างที่เล่าไปเนาะพยาธิเนี่ยได้ประโยชน์เต็มๆเลยแต่คนเสียประโยชน์นะคะต้องเป็นบวกกับลบแบคทีเรียในลำไส้ปวกนะคะนี่เป็นแบบพึ่งพากันเนาะแบคทีเรียเป็นบวกแล้วก็ปวกก็เป็นบวกคือได้ประโยชน์ทั้งคู่แยกจากกันไม่ได้ดังนั้นตรงกันข้ามเลยนะอันนี้เป็นบวกลบส่วนคู่นี้เป็นบวกกับบวกแตกต่างกันแน่นอนก็เลยตอบข้อ2นะคะมาดูข้อที่3กับ4สิข้อที่3ต้นข้าวกับต้นหญ้าในนาต้นข้าวกับต้นหญ้าในนานะคะต้นหญ้าเนี่ยมันเป็นแบบวัชพืชใช่ปะต้นข้าวเนี่ยโดนแย่งอาหารนะคะก็เสียประโยชน์ส่วนต้นหญ้าเนี่ยได้ประโยชน์เนาะวัชพืชนะคะกับต้นถั่วเหลืองอ้าววัชพืชได้ประโยชน์ต้นถั่วเหลืองเสียประโยชน์ก็บวกลบทั้งคู่เลยก็เหมือนกันนะคะไม่ได้แตกต่างกันแต่อย่างใดต่อไปนกเอี้ยงกับควายค่ะอย่างที่บอกนกเอี้ยงได้ประโยชน์จากการกินเห็บหมัดกินแมลงบนตัวควายควายก็ได้ประโยชน์เพราะว่าได้ความสะอาดใช่ไหมเป็นแบบได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะต่อไปรากับสาหร่ายที่อยู่ร่วมกันเป็นไลเคนส์ไลเคนคือราอยู่ร่วมกับสาหร่ายราเนี่ยได้ประโยชน์ค่ะสาหร่ายก็ได้ประโยชน์อันนี้จะเป็นแบบพึ่งพาอาศัยนะคะเนาะอันนี้จะเป็นแบบพึ่งพาพึ่งพาคือแยกจากกันแล้วตายแต่อันนี้เป็นแบบได้ประโยชน์ร่วมกันแยกจากกันแล้วไม่ตายแต่มันก็เป็นบวกบวกเหมือนกันน่ะใช่ปะอันนี้ก็เลยไม่ได้ต่างกันนั่นเองนะคะทีนี้ราเนี่ยได้ประโยชน์อย่างไรรากับสาหร่ายนะคะสาหร่ายเป็นพืชใช่ปะสาหร่ายเป็นพืชเนี่ยแสดงว่าสังเคราะห์ด้วยแสงได้พอสังเคราะห์ด้วยแสงได้ก็คือมีสารอาหารอยู่ถูกไหมคะราก็จะได้สารอาหารจากสาหร่ายพอสาหร่ายสังเคราะห์ด้วยแสงได้ไงแล้วสาหร่ายล่ะได้อะไรจากรานะคะสาหร่ายก็ได้ความชื้นจากรานั่นเองค่ะก็จะประมาณนี้นะคะในการทำข้อสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตครูต้องขอย้ำตรงนี้นิดนึงนะคะเมื่อกี้ครูเขียนพึ่งพาอาศัยซึ่งมันผิดเนาะต้องเขียนเป็นอิงอาศัยโอเคปะนะคะเนาะหลักๆที่เราจะรู้ก็คือมีภาวะพึ่งพาอาศัยหรือว่าพึ่งพากันเนาะประโยชน์ร่วมกันอิงอาศัยปรสิตอะไรเงี้ยค่ะหรือแข่งแย่งแข่งขันกันอันนี้ก็เ
เป็นอีกภาวะหนึ่งนะคะถ้าแข่งแย่งแข่งขันกันหมายความว่าสิ่งมีชีวิตหนึ่งเสียประโยชน์อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งก็เสียประโยชน์คือเสียประโยชน์ทั้งคู่เลยจะไปแข่งแย่งกันทำไมประมาณนี้เนาะติดตามรับชมติวโอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์ได้ในตอนต่อไปดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Jet Eye Style Channel และติดตามช่องทางอื่นๆได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ Jet Eye Style